อ้าวคราวนี้รู้แล้วเราทราบพอทราบแล้วล่ะนะว่าเป็นมายังไงนะครับแล้วคราวนี้อยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องของแฟนคลับบ้างแฟนคลับเฉพาะคู่จิ้นเนี่ยฝนเบลเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากวันนั้นเลยไหมที่ออนแอร์ไปจำไม่ได้ว่าหลังจากตอนนั้นหรือเปล่าแต่ว่าหลังจากนั้นสักอาทิตย์สองอาทิตย์ก็จะเริ่มมีละแบบแฮชแท็กเบลฝนก้อยดาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเริ่มเห็นกระแสใน Twitter บ้างแล้วหลังจาก EP นั้นคือมันไม่ได้แบบว่าจบปั๊บปุ๊บอะไรเงี้ยคือว่าเริ่มมันมีการพูดถึงกันมากขึ้นใช่มีแฮชแท็กอะไรเขมิศราคนแมนเขาหาว่าหนูอะหล่อหนูอะแมนแล้วหนูหล่อหนูฉันหล่อหรอหล่อได้อ๋อคือเหมือนกำหนดฝั่งให้กันด้วยว่าใช่ไหมนะเนื้ออะไรเป็นเคเป็นเมเป็นอะไรนะใช่ประมาณนะเป็นเคเป็นเมเราเป็นผู้ชายนี่เป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยเอาเคกับเมเหรอเดี๋ยวนี้เด็กเคคืออะไรเคคือตัวที่เป็นแมนกว่าอย่างเงี้ยอ๋อเคคือแมนกว่าเมคือหญิงกว่าอ๋อวิจัยเพิ่งรู้เลยเนี่ยเป็นศัพท์ความรู้ใหม่ศัพท์ญี่ปุ่นศัพท์ญี่ปุ่นอ๋อศัพท์ญี่ปุ่นเหรอเป็นแบบสำหรับคนที่ชอบอ่านการ์ตูนวายๆอะไรอย่างเงี้ยสาววายทั้งหลายโอเคโอเคแล้วเป็นยังไงบ้างแฟนคลับเราน่ารักตามเราไปทุกที่ใช่ก็มีทั้งมีแฟนคลับหลากหลายเลยน่ารักมากบางคนก็เหมือนแบบแรกเนี่ยก็เวลาปกติที่ตึกมันก็จะแบบกลับบ้านอะไรเงี้ยเสร็จแล้วหลังจาก EP นั้นโอ้ทุกคนมาหาดีใจมากอะไรเงี้ยเหมือนเป็นครั้งแรกที่เขาเห็นเราหลังจาก EP นั้นอะไรเงี้ยก็แบบมาพูดคุยกันอะไรเงี้ยค่ะก็ชอบมาทำเซอร์ไพรส์ให้อะไรเงี้ยค่ะพี่ลงไปอยู่ก็มีลูกโป่งเต็มชั้นล่างไปหมดเลยแล้วก็แบบกรี๊ดหอบลูกโป่งกลับบ้านแสดงมีกลุ่มแฟนคลับที่แบบเหนียวแน่นเหนียวแน่นก็ใช่ไงอย่างเหมือนตอนเมื่อตอนมิถุนายนที่ผ่านมาแฟนคลับก็ไปทำเซอร์ไพรส์กันที่นาดาวถูกป่ะใช่ค่ะเป็นล่วงหน้าวันเกิดฝนทีนี้ตอนนั้นอยู่กับเบลด้วยเขาก็บอกว่าเนี่ยเบลเป็นของขวัญฝนอะไรอย่างเงี้ยเราเข้าไปเอาเข้าไปนี่มีแฟนคลับเป็นเหมือนเป็นแฟนเมดวิดีโออะไรอย่างเงี้ยแบบรวมภาพรวมวิดีโอมาทำตรงยูทูบมีแบบมาทำเอ็มวีจากภาพของเราในซีรีส์อะไรเหรออันนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ที่พี่ชัดเห็นอยู่นี่คือใครทำเป็นแฟนเมดพี่อ้าวเหรอใช่เหมือนกับว่าเอาซีนเฉพาะฝนเบลอย่างเงี้ยมาตัดรวมกันแล้วใส่เพลงใช่ไหมใช่ใส่พงใส่เพลงนี่เห็นไหมโอ้ผู้หญิงค้าใครอย่าแตะไว้เถอะแตะไม่ได้นะคะเอานี่เล่นอะไรกันเนี่ยไอ้สบักเก้ทันเล่นอยู่อ๋อโอเคคราวนี้ความเข้มข้นจะต้องเข้มข้นเพิ่มขึ้นมากเลยในซีซั่นที่3ค่ะพอมีอะไรจะแบบเปิดเผยไม่ได้ใช่ไหมมันแซ่บใช่ไหมมันไม่ได้เลยป่ะไม่ได้จริงขอแค่คอนเฟิร์มว่ามันแซ่บหรือเปล่าสุดแล้วค่ะสุดเลยเหรอถ้าเกิดไม่พอใจไม่ต้องเผาบ้านพี่ปิงพี่ยงเผาบ้านฝนเลยเขาถึงเอาบ้านเป็นการเลยนะคะคุณผู้ชมขอย้ายไปอยู่บ้านเบลได้ไหมรอต้องเอามือท้าโอ้แล้วแบบคุณรอรอแสดงว่าจริงมันจะมา EP ประมาณไหนไอ้ที่แซ่บมากมากอ่ะถือว่า EP สูตรก็มาเลยนะจริงเหรอจริงค่ะเริ่มแต่แรกเลยเหรอตั้งแต่แรกค่ะแล้วมันไปเรื่อยไปเรื่อยๆอ่ะมันจะต้องไล่เลียงความแซ่บไปเรื่อยใช่ไหมคือถ้าโดนแบบใน Twitter หรือ IG จะมีแฟนคลับมาแซวหยอกล้อว่าถ้าอีพีนี้อย่างนั้นอย่างนี้นะบ้านพี่ยงพี่ปิงพี่กุ๊กอะไรเงี้ยไม่รอดแล้วว่าพี่สบายใจได้บ้านพี่รอดเชื่อหนูใช่เหรอเฮ้ยแสดงว่าพีคจริงแสดงว่าแฟนคลับเขาเหมือนรีเควสแบบเอาบทนี้เยอะๆสองคนนี้ขอเยอะๆอย่างเงี้ยแสดงว่าพีคก็มีเรื่องราวกันไปค่ะค่ะโอเคเราจะไม่ถามละเพราะว่าเดี๋ยวไม่ตื่นเต้นเหมือนสปอยบอกไม่ได้ใช่ป่ะบอกยังไงก็บอกไม่ได้แต่ว่ารับรองว่าเซอร์ไพรส์อ่ะคือขึ้นชื่อว่าฮอร์โมนอ่ะเนาะใช่เซอร์ไพรส์คนดูอ่ะต้องช็อกแน่นอนแล้วก็น้องเขาบอกแล้วนะครับว่าเริ่มตั้งแต่ EP 0นะคุณผู้ชมนะครับเอาติดตามกันก็ได้กัน